ก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากครับว่าระหว่างติดชุดสวิตช์รีเลย์กับต่อตรงอันไหนดีกว่ากันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Smile Rider Thailand นะครับคือผมจะแนะนำอย่างนี้ครับถ้าชุดสวิตช์รีเลย์เนี่ยมันเหมาะกับเอาไปติดตั้งเองง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเดินสายอะไรยุ่งยากแล้วก็มีสวิตช์มาให้คือมันจบเลยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยมันก็จะดีกว่าเดี๋ยวมาดูชุดสวิตช์รีเลย์ตัวนี้ก่อนครับว่ามีอะไรให้บ้างอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ครับสวิตช์จะเป็นสวิตช์2ทางครับตรงนี้ก็ติดเข้ากับมันสามารถปรับระดับได้ครับติดเข้ากับประกับแฮนอะไรเงี้ยฮะสวิตช์กันน้ำครับกดล่างเป็นสวิตช์เปิดตัวแรกแล้วก็ตรงกลางปิดแล้วก็เปิดอันที่2คือขึ้นข้างบนต่อมาครับทีนี้มาดูวิธีการต่อเลยก็ได้ฮะตัวนี้จะมีฟิล30แอมป์มาให้ตัวนึงนะครับแล้วก็เป็นรีเลย์เป็นปลั๊ก3อันอ่ะทีนี้มาดูวิธีการต่อครับเริ่มจากเส้นกล้ามปูตรงนี้คืออะไรต่อยังไงตรงนี้คือที่ต่อแบตครับก็เข้าขั้วลบเข้าขั้วบวกจำไว้ฮะตรงนี้มันจะเป็น2เส้นคู่กันแล้วก็มีฟิลต่อมาครับตรงนี้ที่มีเส้นกล้ามปูมีสายสีแดงแล้วก็เส้นกล้ามปูเส้นเดียวคือที่เสียบกับสวิตช์ครับสายตรงนี้ครับต่อกับสวิตช์กุญแจกล้ามปูที่มาจากสวิตช์นะครับที่เป็นสายแดงตรงนั้นเราสามารถต่อเข้าขั้วบวกก็ได้แต่ทีเนี้ยพอเวลาเราต่อเข้าขั้วบวกอ่ะเวลาเราปิดสวิตช์มันก็ยังสามารถเปิดไฟเล่นได้เปิดค้างได้แต่ข้อเสียคือเวลาใครมาเปิดเล่นอย่างเงี้ยบางทีแบตมันอาจจะหมดได้ก็แนะนำให้เอาเข้าสวิตช์ดีกว่าครับให้เข้าสวิตช์กุญแจหรือว่าเป็นพวกสายไฟท้ายครับที่มันเปิดกุญแจมาแล้วติดตลอดก็ได้ครับสายไฟเดย์ไลท์สายไฟหลีอันเนี้ยถ้าเผื่อเรารู้ต่อสายไหนก็ได้ครับนี่ครับพอเสียบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคไม่งงนะฮะต่อมาไล่สายขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับตรงนี้จะเป็นรีเลย์แล้วก็จะมีสายแยกซ้ายขวาก็คือสายไฟด้านซ้ายและด้านขวาแค่นี้เองครับง่ายๆก็ถ้าท่านใดไม่เข้าใจตรงไหนก็ไลน์มาถามได้ครับ Smile PTN 2ครับไลน์ ID อันนี้เป็นชุดไฟของมินิ20วัตต์นะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็เนี่ยปลั๊กตรงนี้ที่เอามาต่อกันนี่ก็คือเอาปลั๊กตรงนี้ร้อยกับอะแดปเตอร์เนี่ยครับร้อยกับสายเนี่ยครับสาย3สายนี้เข้าไปในช่องให้ตรงกับสีตรงนี้นะครับพอสายร้อยมาแล้วก็เสียบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับดำเหลืองแดงแล้วก็เสียบอีกฝั่งนึงคือดำเหลืองแดงเช่นกันครับเนี่ยอันนี้ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นตัวไฟทั้งมินิ20วัตต์และมินิ50วัตต์ทําเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเส้นกาวครับคือไฟลบไฟสีเหลืองแล้วก็ไฟสีขาวคือเส้นสีแดงเดี๋ยวมาดูเรื่องงานสายครับงานสายที่เก็บก็คือตรงนี้จะเป็นท่อหดครับแล้วก็เป็นสายถักทั้งเส้นเลยสายถักหุ้มกับสายไฟไว้อีกทีนึงครับก็จะทำให้เวลาตอนกระชากหรือดึงเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาสายไฟจะไม่ขาดในด้วยนี่ฮะแล้วเดี๋ยวผมมาวาดแผงวงจรธรรมดาให้ดูครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าข้อดีข้อด้อยของแต่ละอันมันต่างกันยังไงต่อตรงกับชุดสวิตช์รีเลย์ก็สำหรับการต่อครับอันนี้เราจะเริ่มจากที่แบตเลยนะครับสำหรับเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงจะเป็นสายขั้วบวกจะเป็นไฟสีขาวและไฟสีเหลืองผ่านฟิวก่อนครับไฟบวก2ตัวนี้เราสามารถต่อเข้ากับสวิตช์กุญแจก็ได้ครับเวลาปิดมันจะได้ตัดวงจรไปด้วยถ้าเราต่อตรงกับแบตเวลาเราปิดสวิตช์เราก็ยังสามารถเปิดไฟได้ถ้าเผื่อมีใครมากดเล่นไฟมันก็จะทำให้แบตเราหมดง่ายเส้นสายสีดำนี่คือเส้นขั้วลบนะครับอันนี้ต้องจำกับอะแดปเตอร์ทั้ง2อันนะครับสวิตช์จะมี2ตัวครับอันนี้สำหรับมินิ50วัตต์และมินิ20วัตต์ต้องใช้สวิตช์2ตัวครับก็ดูเท่าที่ดูวงจรก็ไม่ค่อยยุ่งยากอะไรใช่ไหมครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็แอดไลน์เข้ามาถามได้ถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียของ2อันนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นการต่อตรงมันก็จะยุ่งยากวุ่นวายกว่าแต่ถ้าเป็นชุดสายมันก็จะง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าโดยมีสวิตช์รีเลย์ควบคุมด้วยแล้วก็เป็นฟิล30แอมป์สำหรับท่านใดที่สามารถต่อวงจรได้ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรมากมายครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าครับไฟมันอาจจะไม่พอเราจะต้องใช้รีเลย์เพื่อต่อเอาไฟจากแบตโดยตรงเข้าที่หลอดไฟครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันจะเซฟเรื่องหน้าคอนแทคของสวิตช์แต่ถ้าสำหรับรถสมัยใหม่แล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับที่ซื้อชุดสายนี้ก็ผมแนะนำว่าเป็นความสบายแล้วก็ความปลอดภัยขึ้นอีกในระดับนึงแต่ถ้าเรื่องไฟแรงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องงานการเก็บสายด้วยครับมันจะทำให้เรียบร้อยกว่าการที่เราไปเอาสายเยอะๆมาต่อเองครับอันนี้ก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนครับว่าจะเลือกเป็นการต่อเองหรือว่าจะเลือกซื้อชุดสายรีเลย์กับผมอันนี้ผมไม่บังคับครับ
ผมก็พูดตามความเป็นจริงฮะไม่ได้จะขายอย่างเดียวแต่ก็ลองคำนวณดีๆครับว่าระหว่างการที่ซื้อสวิตช์ชุดสายหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาติดเพิ่มราคามันจะเพิ่มสูงมากขึ้นไหมหรือว่าเสียเวลามากขึ้นหรือเปล่าถ้าเผื่อเสียเวลามากขึ้นแต่ถูกลงนิดหน่อยก็แล้วแต่ครับซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้หรือว่าท่านมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ต่อเองก็ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ